ละครับเดินทางมาถึงรองคู่เอกของรายการนะครับศึกมวยไทยพันธมิตรนะครับระหว่างแก้วก้าวแก้วสมิทธ์กับแสงตะวันโชอาพยัคฆ์นะครับตอนนี้ต่างฝ่ายต่างไม่เข้าต่างฝ่ายต่างมั่นใจนะครับแต่ว่าราคาบนล็อกนี่อยู่มุมแดงประมาณ3141นะครับตอนนี้ราคาอยู่ที่มุมแดงนะครับแต่ว่าต่างฝ่ายต่างไม่เข้าครับเอาเป็นว่าคู่นี้เหลือเวลาอีก1นาทีสุดท้ายไม่รู้ว่าจะมีดราม่ากันอีกหรือไม่นะเพราะว่าเมื่อกี้เนี่ยทางเจ้าแสงตะวันนี่จับขาแล้วก็เข็นเจ้าแก้วกล้านี่ล้มลงไปนะครับตอนนี้ราคาอยู่ที่อะไรราคาอยู่ที่เสมอแดงแล้วครับตอนนี้ราคาเหมือแดงแล้วครับราคาเหมือแดงราคาเหมือแดงครับตอนนี้โอ้ยแดงเตะขวาติดนะครับเอาละครับไปดูกันนะครับไปชมกันนะเหลือเวลา40วินาทีสุดท้ายครับว่าใครจะได้รับการชูมือนะครับต่างแต่ตอนนี้บนโลกนี่เสมอใดเสมอกันแล้วนะครับเอาละครับเอาละครับมีกระแสดราม่าอีกหรือเปล่าต้องไปดูนะครับคู่นี้เสมอใดเสมอกันนะครับตามมุมน้ำเงินนี่มีพี่แดงเขาทรายไปคุมหน้าเสือนะครับเอาละครับโอกาสเสมอมีสูงนะครับคู่นี้นะครับต่างฝ่ายต่างไม่เข้าฮะเป็นประมาณนาทีกว่าเลยทีเดียวเอาละครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับสำหรับรองคู่เอกของรายการศึกมวยไทยพันธมิตรนะครับเหลือเวลาอีก10วินาทีสุดท้ายนะครับเอาละครับเอาละครับต่างฝ่ายต่างโบกไม้โบกมือกันนะครับหมดยกสุดท้ายครับหมดยกสุดท้ายครับไปดูกันแล้วครับไปลุ้นกันนะครับไปลุ้นกันนะครับไปลุ้นกันบนล็อกมีโหราคาเหมือนกันนะครับบนล็อกนะเอาละครับรู้สึกกดดันเลยครับคู่นี้นะถือว่าได้เสียเลยทีเดียวราคาเหมือนในเมื่อกันนะครับตอนนี้ราคาตัดสีชี้แดงตัดแสงชี้น้ำมันนะโอ้ยตื่นเต้นครับตื่นเต้นแอดมินยังตื่นเต้นเลยกรรมการดูแล้วรู้เวรเอ๊ยไอ้เป็นบอกแล้วว่าเสมอครับโอ้ยพี่บ่าวบอกว่าแพ้แดงเยอะมากแต่ไม่เสมอกันไปนะบอกแล้วว่าคู่นี้ต้องมีกระแสดราม่ากันอีกนะเอาละครับออกเสมอไว้ก่อนครับคิดไม่ออกออกเสมอไว้ก่อนเดี๋ยวไปดูนะบนล็อกนี่ด่ากันเต็มนะบนล็อกนี่ดูเอาแล้วครับตอนนี้วุ่นวายแล้วครับวุ่นวายแล้วครับวุ่นวายแล้วแพ้แดงเยอะครับไปตอนนี้บนล็อกนี่ด่ากรรมการกันเต็มเลยนะก็ถือว่าเสมอกันไปบอกแล้วว่าเต้นนาทีกว่าเอ็ดมินมองแล้วว่าน่าจะเสมอนะก็เต้นกันไปเต้นกันมานะนี่บนล็อกนี่บนล็อกตะโกนด่าเนี่ยนี่นะบนล็อกนี่ตะโกนด่ากรรมการเต็มเลยเราบรรดาเซียนมวยไม่พอใจนะขอดูไปคะแนนหน่อยครับขอได้ตอนนี้นี่ขอไปขอโบกเป็กโก้ตอบูนะครับพี่เป็กโก้ตอบูนี่ขอดูไปคะแนนนะดูว่าเป็นยังไงนะครับนี่มีผู้พันวิทย์นะทางทีมงานพี่เป็กโก้ต่อปูนะเป็นลงมาขอดูใบคะแนนนะทางบรรดาเซียนมวยนี่ถือว่าไม่พอใจนะครับก็ให้ประกาศคะแนนนะ
3หนุ่ม3มุนนะครับโอ้ก็ถือว่าไม่พอใจกันแต่ว่าก็ประกาศคะแนนประกาศคะแนนแล้วก็ถือว่าเป็นการเป็นอันว่ายุตินะเป็นอันว่ายุตินะก็นี่ก็โปรโมเตอร์สมหมายก็ลงมาคุยด้วยตัวเองเลยนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นอันเสร็จสิ้นนะครับเป็นอันว่าถือว่าไม่มีปัญหาอะไรกันแล้วนะครับเพราะว่าประกาศคะแนนกันแล้วเอาละครับถือว่าเป็นอันว่าเสร็จสิ้นยุตินะครับก็ประกาศคะแนนกันแล้วก็ไม่มีอะไรนะเดี๋ยวไปดูนักมวยกันดีกว่าไปเดี๋ยวเราไปดูนักมวยกันดีกว่าถือว่าไม่มีอะไรแล้วนะครับก็แค่มีการตะโกนโวกเวกโวยวายกันบนล็อกแค่นั้นเองครับไม่มีอะไรก็ประกาศคะแนนแล้วก็ถือว่ายุติกันไปครับก็ถือว่าเริ่มการแข่งขันต่อใหม่ได้นะครับไหนมาดูแก้วกล้าหน่อยแก้วสำนึกถือว่าไฟนี้ดีโอ้ทำได้ดีเลยทีเดียวเป็นไงน้องชายวันนี้สบายครับไม่เหนื่อยเป็นไงครบยกนี่คิดว่าน่าจะได้รับการชูมือไหมน้องมวยชนะทุกยกไม่ได้คืนรับของเบ้าเสียดายนะครับผมร่างกายดีแล้ววันนี้ครบยกนี่เรามั่นใจไหมแก้วกล้าใจครับแน่นอนยกผมสู้ได้ทุกยกครับอาวุธอะไรคิดว่าอาวุธที่จ่าแจ้งของเรานี่ได้ลูกไหนยังไงยกไหนน้องชายผมได้แขนและตีขาผู้ท่าเสียดายไม่มีอาชีพเท่าไหร่เมื่อกี้นะครับก็ไม่มีไม่มีแล้วไปต่อแล้ววันนี้ทำให้สำเร็จอยากฝากถึงใครบ้างครับก็ขอโทษครับไม่ได้ใช้ชนะเยอะอ๋อกลับมา4ไฟยังชนะไม่ได้ใช่ครับแต่ว่าแฟนๆนี่ก็มองว่าเราได้เป็นฝ่ายรับการชูมือใช่ครับก็ไม่เป็นไรครับเป็นกำลังใจให้สู้ต่อไปครับแก้วกล้าครับผมครับคือพี่น้องที่ชนะเข้าสีธรรมราชมาจากแก้วกล้าเป็นไงบ้างครับพูดออกไปแล้วชนะทุกยกอ่ะแต่ราคาไม่ไปครับก็หมดยก4ของผมมันต้องไปละราคามันต้องไป4 5 1 6 1ละราคายัง74 32ยัง32 32ไหลลองด้วยทีไหลลองอีกมาไหลลองผมหน้าพอหมดยก4ไหลลองนี่ผมบอกเลยไม่ชนะแล้วแพ้เนี่ยแพ้แน่ไอ้นี่บังเอิญเราไม่มวยเราเดินทีนี้ไม่กล้าไงเพราะไม่กล้ายังออกเสมอยังให้ผมแพ้อีกเสียงหนึ่งคิดดูถ้าจะทำไม่ต้องต่อยคุณชูเลยให้กรรมการชูแต่คุณไม่ได้ตังค์นะชูชนะไปเลยดีกว่าขอบคุณมากวันนี้อยากให้มันรู้มั่งไอ้พวกก็เปรียบคนอ่ะครับผมขอบคุณมากครับครับก็ทางทีมงานก็มั่นใจว่าครบยกนี้ต้องชนะแน่นอนครับแต่ก็เนี่ยมาดูฝั่งเจ้าแสงตะวันกันบ้างนะแสงตะวันช5พยัคฆ์นะฮะมาดูความในใจของน้องเขาบ้างว่าคิดยังไงนะอ่ะมั่นใจไหมหัวหน้ายกมั่นใจคิดว่าวันนี้นี่เราได้อาวุธลูกไหนยังไงน้องชายก็ได้เดินได้ลูกขยันได้ลูกขยันแล้วก็ยก5ก็มาเดินสาดแข้งด้วยนะเป็นไงพอใจไหมกับผลเสมอครั้งนี้ก็ดีครับก็โอเคครับครบยกเรามั่นใจไหมครับมั่นใจเราก็มองว่าเราน่าจะเป็นฝ่ายรับการชูมือแต่ว่ากรรมการให้เสมออาวุธไหนครับที่เรามองว่าเราน่าจะเป็นฝ่ายที่ชนะเขาได้ลูกล้มได้ลูกเดินเตะ4 5 4แบบนั้นก็คิดว่าน่าจะผ่านล้มลูกสุดท้ายใช่ไหมครับในยกสุดท้ายที่
ีราคาไหลลงมาฝั่งเราเนี่ยเราพอจะรู้ไหมตอนนั้นก็พอเหลื่อมๆมองที่เลี้ยงบอกแล้วพอขึ้นเริ่มยก5นี่ฝั่งพี่เลี้ยงของเราที่บอกเราว่าไงก็เดินครึ่งยกครับอ๋อบอกให้เดินครึ่งยกเดินทำครึ่งยกแล้วก็เป็นไงคู่ช่วงเรามาเป็นไงบ้างครับพี่เขาก็มาดีเหมือนกันแต่ถ้าเสมอกันแบบนี้แน่นอนต้องคาใจมีโอกาสอยากแก้มืออีกสักไฟไหมครับได้ก็ดีครับน้ำหนักไหนครับเหรียญนี้นะครับ19แล้วช่วงต้นๆนี้ก็ดูอึดอัดเลยนะโดนเตะขาต่อยหมัดแต่พอเราตั้งหลักได้นี่เดินจับนายตีแล้วก็มาได้ล้มลูกล้มยกสุดท้ายก็มองว่าน่าจะเป็นฝ่ายรับการชูมือแต่ว่ากรรมการให้เสมอกันไปแบบ3เสียงไม่มีใครเห็นเหมือนกันสักเสียงเลยมีฉีดไหมเมื่อกี้นี่ช่วงมีครับ50,000โอ้มีครับ50,000ด้วยแต่ก็มั่นใจน่าจะเป็นฝ่ายรับการชูมือแต่ว่าให้เสมอกันไปก็ไม่เป็นไรฝากถึงใครบ้างครับน้องที่ติดตามเชียร์เราขอโทษเสียใจครับที่ได้ทีมงานมหาพยัคฆ์ที่ทำไม่ผิดหวังที่เอาชนะกับบ้านเมืองไทยครับวันนี้ก็ทำได้แค่เสมอครับก็เป็นกำลังใจให้สู้ต่อไปครับผมแสงตะวันครับและนี่ก็เป็นบรรยากาศหลังเกมของทั้งคู่นะครับทางด้านทั้งแก้วกล้าแก้วสำริดแล้วก็แสงตะวันช5พยัคฆ์นะครับก็ต่างฝ่ายต่างมองว่าตัวเองก็มีโอกาสได้รับการชูมือนะแต่ว่ากรรมการนี่มองเป็น3มุมเลยฮะก็ให้ทั้งแก้วกล้าเป็นฝ่ายชนะ1เสียงแล้วก็ให้ทางแสงตะวันชนะ1เสียงแล้วก็ให้เสมอ1เสียงนะครับก็ต้องติดตามกันต่อไปครับว่าคู่นี้จะได้รีแมตช์กันหรือไม่หรือว่าอย่างไรนะครับสำหรับไฟหน้านะเพราะว่าโอ้โหดิมลาเหล่าบรรดาพี่น้องแฟนมวยที่อยู่ในสนามนะหรือว่าเซียนมวยนะโอ้โหต่างแบบว่าโผล่กันลั่นแล้วก็เกิดความวุ่นวายกันนิดหน่อยนะครับเกิดความวุ่นวายกันนิดหน่อยเนื่องจากว่าทางเซียนมวยบนล็อกนี่ไม่พอใจการให้คะแนนแล้วก็ขอดูใบคะแนน